ดับได้เลยเล่าข่าวนิดนึงก่อนได้ไหมเขาฮบอะกว่าเนี่ยเกษตรกรชาวพะเยานะคะร้องให้ช่วยเหลือค่าราคาตกต่ำเมื่อครวัาบนนี้ตัวแทนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะคะเข้ายื่นหนังสือที่อำเภอจุนหลังเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมีภาพขึ้จนมาากราคาข้าวนี่ตกต่ำนะคะครับเขาบอกว่าเนี่ยต่ำมากต่ำที่สุดเลยขายได้อยู่เพียงกิโลกรัมละ5.60 บาทค่ะ5,600ตันนะเรียนละ5,600ต่อตันก็เป็น5,600ใช่ค่ะโอเคทีนี้อธิบายตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าพี่น้องด่าผมได้เลยเนี่ยนะผมก็ลูกชาวนาทำนามาตั้งแต่เด็กเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้ทำก็แค่นี้แล้ววันนี้ก็ยังอยากจะกลับไปทำนานะหาซื้อที่อยากจะทำนาอยู่แต่5,600 5,800ที่พี่น้องขายได้มันจะเป็นข้าวที่เกี่ยวสดความชื้นเนี่ย 25-30% ค่ะมันดีหรือไม่ดียังไงคะพี่ต้นมันไม่ดีสิมันชื้นมันชื้นไปเพราะฉะนั้นความชื้นสูงราคาต่ำโรงสีก็ถือโอกาสกดหัวเลยไม่จะกดราคาจริงๆมันต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะรับความชื้น15 15% นี่ยืนพื้นมาตรฐานคุณภาพดีก็ถ้า15ก็อยู่ประมาณสัก 7-8,000 ค่ะนะแต่พอมันเป็น 25-30 เนี่ยความชื้นมันสูงไงมันก็ต้องถูกกดราคาอยู่แล้วมันก็ต้องถูกกดราคาเนื่องมันต่ำอยู่แล้วนะครับราคามันต่ำโดยสภาพความชื้นและ2ก็ถือโอกาสถูกกดราคาค่ะนะครับมันเจอ2แรงเข้าไปทีนี้5,600เนี่ยถามว่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 4,000 ได้ 1,600 1,600 บาทต่อตันสมมติว่าของท่านผมให้ต้นทุน 5,000 อ่ะเพราะพี่น้องก็บ่นว่าราคาปุ๋ยก็แพงเอา 5,000 ค่ะได้600ใช่ค่ะโอเคมั้ยค่ะได้600คือได้600 600อยู่ไม่ได้หรอกทีนี้เราก็มาดูว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรต้องทำนะผมต้องพูดอย่างนี้เลยนะทีนี้นะครับคือเขาประกันรายได้ใช่เขาประกันราคาอยู่รายได้ไม่เรียกว่าราคาเขาเรียกว่ารายได้ประกันรายได้ถ้าราคาแปลว่าต้องตั้งราคาให้เขานี่ประกันรายได้ประกันรายได้เนี่ยก็คือว่าเขาให้ค่าเกี่ยวค่าเก็บข้าวเนี่ยนะครับไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่นะก็ 20,000ก็ได้ 20,000 ใช่นี่ตัวตั้งแล้วนะค่ะโอเคมั้ยค่ะตั้งนี่รัฐช่วยแล้วนะได้ 20,000 แล้วอ่ะ2ได้ประกันรายได้ว่าถ้าท่านขายต่ํากว่าราคานี้รัฐจะจ่ายผมคํานวณถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยท่านไม่ได้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยข้าวขาวเนี่ยนะข้าวหอมข้าวขาวเนี่ยประมาณตันละ 2,000 อือหือ2,000ตันละ 2,000 ถ้าปลูก20ไร่ก็ได้ 20,000 เหมือนกันใช่ไหมใช่เติมศูนย์ไปอีก1ตัวก็จะมีจำนวนตันไว้ให้ด้วยว่าต้องได้ไม่เกินรายละเท่าไหร่นะกี่ตันเนี่ยนะค่ะเพราะฉะนั้นรัฐนี่ช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคิดถึงต้นทุนเอาต้นทุนออกกับที่รัฐช่วยเนี่ยราว 3,000 ต่อตันเนี่ยนะประมาณนี้นะที่รัฐช่วยราว 3,000 ต่อตันเนี่ยค่ะรัฐช่วยเยอะนะแต่ปัญหาคืออะไรการประกันนี้มันไม่ได้ได้ทุกเมล็ดไม่ได้ทุกตันค่ะมันจะได้บางส่วนแต่ถั่วเฉลี่ยชั่วไปชาวนาเนี่ยนาเขาก็ไม่เยอะหรอก10ไร่20ไร่เต็มที่ก็30ไร่ที่เหลือก็ส่วนเกินก็ไม่ได้ได้เฉพาะในส่วนที่เขากำหนดแต่ว่าพี่น้องชาวนาทั่วไปได้ทุกคนแล้วข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าคุณปลูกข้าวคุณไม่ได้ข้าวคุณปลูกไว้กินเองไม่ได้ไปขายคุณก็ได้ส่วนต่างโอเคไหมค่ะได้ส่วนต่างค่ะได้สองถึงสามพันเหมือนกันนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คุณก็ได้ส่วนต่างใช่ละเกณฑ์เดียวกันไม่ว่าจะปลูกขายหรือปลูกกินใช่ไม่เหมือนจำนำที่บอกถ้าไม่มีข้าวไปจำนำก็ไม่มีไม่ได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าสิ่งที่รัฐควรทำในขณะนี้ก็คือทำให้เร็วนี่มันช้าไงตั้งเกณฑ์ออกมาแล้วดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นโอ้เร็วขึ้นนะรีบเลยรีบประชุมรีบจัดการรีบให้พี่น้องประชาชนก็ได้พอก็จะได้ตังค์ได้แล้วได้แล้วอาศัยจังหวะนี้ที่เขากำลังลำบากสุดๆอ่ะขาย 5,600 นัดเพิ่มให้อีกได้อีกค่ะรวมแล้วเราเกือบประมาณ 3,000 ก็เป็น 8,000 กว่าโอเคมากก็ราคาปกติเลยอ่ะใช่ไหมปกติ7,900ก็อยู่ที่ราคามันใกล้เคียงอ่ะนะเพราะว่าเขาข้าวหอมข้าวขาก็จะประกันอยู่ที่ประมาณ10,000
ทีนี้หมื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะตั้งราคาอ้างอิงไว้ที่สมมติราคาอ้างอิงเขาอยู่ที่ 8,000 ค่ะก็ตั้งราคาประกันรายได้วันที่หมื่นหนึ่งแต่ราคาอ้างอิงที่ 8,000 เขาก็ต้องจ่ายส่วนต่าง 2,000 แต่ปัญหาก็คือราคาเราขายแค่ 5,600 มันยังไม่ถึง 8,000 ถูกไหมใช่ใช่แล้วก็จ่ายอีก 1,000 ใช่ไหมต่อได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องของการเกี่ยวใช่ทีนี้ไอ้ข้าวที่เราขายถ้าเราความชื้นเราต่ำเป็น 15% มันก็ต้องมากกว่า 5,600 ทีนี้ถ้าเราเอาตัวเลขเอาตัวเลขตันกับราคา 5,600 มาพูดเนี่ยค่ะแล้วโอ้โหข้าวต่ำจริงยิ่งคนไม่รู้นี่เขาจะบอกโอ้โหต่ำมากเลยทำไมมันต่ำขนาดนี้อ๋อมันเป็นเรื่องของความชื้นต่ำกว่าบะหมี่ซองนึงอ่ะมันคนพวกเนี้ยนะห้าบาทหกสิบสตางค์ห้าบาทหกสิบสตางค์ไรบอกโอ้ยในขายข้าวชาวนาขายข้าวเปลือกเนี่ยซื้อบุรีซื้อบะหมี่ซองนึงยังไม่ได้เลยนะครับกิโลละ5.60 บาทเนี่ยนะบะหมี่ซองนึงซื้อไม่ได้ใช่10 กว่าบาทแต่เราต้องมาดูบริบทว่าอ๋อความชื้นมันสูงแต่ถ้าพอ 15% ปั๊บราคามันก็จะขึ้นไปราคามันก็โดดขึ้นอันนี้ที่ผมบอกว่าถ้าพี่น้องไม่เข้าใจเนี่ยด่าผมได้เลยแต่ผมอธิบายอย่างนี้ว่ารัฐช่วยผมคิดว่าไม่น้อยกว่า3,000ต่อตันค่ะก็อาจจะต้องให้รัฐออกมาบอกแล้วก็ต้องทำให้เร็วไงถึงผมบอกว่าทำไมให้ชาวบ้านมาโวยมาประท้วงอ่ะก็ทำให้เร็วขยับให้เร็วแล้วตอนนี้จังหวะอย่างนี้การเมืองก็จะเข้ามาแทรกในพอบอกนี่ผมก็ส่งข้อมูลนี้ไปทางกระทรวงพาณิชย์เมื่อเช้าเนี่ยบอกกระทรวงพาณิชย์บอกว่าโอ้ยนี่การเมืองนักการเมืองมันพามามองไปอย่างนั้นอีกแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงไหมไม่รู้หรอกว่าใครพามาไม่พามาแต่ว่าพอเกิดเรื่องเราก็ต้องลงไปนะชาวบ้านเดือดร้อนจริงราคาต่ำจริงไหมจริงราคาอยากชาวบ้านอยากขายได้ราคามากกว่านี้ไหมอยากขายได้มากกว่านี้แต่ความชื้นน่ะมันเป็นตัวบ่งเพาะเป็นตัวกดดันเราอยู่เดี๋ยววันไหนเนี่ยผมเอาชวนทางสมาคมโรงสีกับผู้ส่งออกมาคุยเพื่อจะได้ดูว่าโอกาสข้าวไทยในตลาดโลกเป็นยังไงเราต้องยอมรับว่าต้นทุนเราแพงกว่าเวียดนามแพงกว่าอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผู้ส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกข้าวไทยเนี่ยไปเอาข้าวเวียดนามหนูส่งออกให้ลูกค้าเขาเพราะของเราแพงไงเห็นไหมไปเอาข้าวเขมรข้าวเวียดนามส่งอ่ะเป็นอย่างนั้นนะแล้วโรงสีกดราคาข้าวจริงหรือเปล่าต้องคุยด้วยนะเออมันกดอยู่แล้วแหละครับค่าความชื้นเนี่ยนะต่อกันโรงสีกดทีนึงนะครับโรงสีก็ถูกพ่อค้าส่งออกกดอีกทีนึงใช่ไหมกดมาเป็นทอดแล้วเกษตรกรก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะใช่นะคะนะครับ